ทุกคนครับวันนี้ก็น่าจะเป็นการพูดถึงในเรื่องของไอ้เจ้าเอกตาทองครับความงามที่รู้สึกว่าเราเติมเต็มในช่วงวัย6ปีนะครับก็พ่อเด็ดเดี๋ยวแฮชแท็กภาษากลางวันนี้เราไม่ได้แฮชแท็กภาษาอีสานพ่อเด็ดจะไม่ได้พูดแต่เราจะเป็นคนพูดเพราะหลาย FC ของเอกตาทองตั้งแต่ตอนเขายังเป็นหนุ่มน้อยเลยครับอายุยังประมาณปีครึ่งด้วยแม่เขานี่นี่นี่ควายสายอุทัยแม่เขาควายตัวใหญ่มากแล้วก็พ่อก้าวเจริญนี่ดูหน้าเขาได้เลยครับแล้วก็เนื้อตัวตอนนี้ก็ลูกได้เยอะตัวผู้ก็เยอะตัวเมียก็เยอะยักษ์ใหญ่หน้าเขาที่ไม่เหมือนใครการันตีได้เลยว่าตอนนี้หน้าเขาไม่เหมือนใครนะครับควายเมืองไทยในเจนความที่เป็นเนี่ยอายุวัยเจนเนี่ย6ปีเนี่ยตัวเหมือนใครนี่ดูรู้สึกว่ามันไม่ธรรมดาเลยนี่เจ้าเอกมาดูท้ายครับทุกคนครับนี่ท้ายที่รู้สึกว่าดีไข่ที่ดีล่าสุดที่ในคอกหลังล่าก็จะเป็นของไอ้เจ้ามังกรครับเจ้ามังกรก็ได้6เดือนครับ 6-7 เดือนก็เนื้อตัวที่มาดีครับทุกคนก็นี่ครับฝากติดตามที1ตัวครับพ่อเด็ดครับคุยกับพี่น้องนิดนึงครับตอนนี้ก็อยู่ที่ไหนครับพ่อครับครับครับสวัสดีครับพ่อแฮชแท็กภาษากลางด้วยพี่น้องเผื่อคนภาคกลางเขาอยากจะฟังเราแล้วฟังไม่ออกครับก็อยู่บ้านอยู่บ้านเลี้ยงควายครับเลี้ยงควายบ้านตาดอำเภอศรีธาตุจังหวัดอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีครับไปกับพ่อไปกับตอนนี้ครับยังมีค่าราคาเท่าเดิมไหมหรือว่าลดราคาให้กับเกษตรกรในราคาตอนนี้ก็ลดแล้วครับลดเดือนเท่าไหร่พ่อลดให้เป็นค่าน้ำมูกน้ำมันกับบ้านครับน้ำใจเล็กๆน้อยๆตอนนี้ก็อยู่ที่ 3,500 ครับมาได้เลยก็โครงการพ่อตอนนี้ก็ไม่ได้รับนะพ่อเนาะครับก็มีบ้างครับก็รับเรื่อยๆไม่ใช่ว่าครับเรื่อยๆรับเยอะใช่ครับน้ำเชื้อเหรอพ่อน้ำเชื้อยังไม่ได้รีดเลยน้ำเชื้อยังไม่ได้รีดเลยครับผมแต่ต้องบอกว่าใหญ่มากไหมความสูงนี่น่าจะ165เอาความสูงดูครับทุกคนถึงไหมนี่เจ้าเอกตาทองครับอายุจะสน6ขวบนี้ขวบปีเนี่ยเดือนกันยาจะได้6ปีลูกเอกนี่บทต้องบอกว่ามันมีตัวนึงที่อยู่ข้อของพ่อนี่แหละเขาที่มันยาวทุกคนครับยาวจริงๆ ยาวจะไม่รู้ว่าจะยาวเท่ายาวที่เท่าไหนแต่พ่อบอกว่าอายุอยู่ที่12เดือนเจ้าอะไรนะพ่อขุนสาขุนสาเป็นภาษาอีสานก็เป็นควายที่ชาวบ้านทั่วไปละแวกนี้เห็นก็เหมือนตื่นเต้นครับตื่นเต้นไม่ค่อยมีครับไม่ค่อยมีแถวๆนี้ไม่ค่อยมีแท็กภาษาอีสานเขาเรียกว่าขุนสาพ่อแม่ของขุนสานี่เป็นลูกใครพ่อขุนสารเป็นลูกแม่หยกครับแม่หยกเป็นลูกหยกจูเนียลูกหยกจูเนียของพี่สมเกียรตินะครับครับผมติดตามได้แม่เขาเป็นลูกสาวเพชรอุดรครับขุนสารนี่ก็คือไล่พันประวัตินี่ต้องบอกว่ายาวยาวจากศรีธาตุเข้าอุดรได้เลยครับแต่เขาระยะทาง60กิโลนี่คือยาวอย่างนั้นเลยเขาเป็นเลือดผสมเลือดสมัยใหม่นะครับเป็นควายสายพันธุ์ใหม่อุดรอุดรอุทัยอุดรอุทัยแล้วยังไงอีกพ่ออุดรอุทัยแล้วก็อีสานพ่ออยากจะแบ่งไหมเจ้าขุนสานี่แบ่งครับแบ่งถ้ามีคนชอบก็แบ่งเบอร์โทรเลยพ่อเบอร์โทรเบอร์ก็089ครับ942ครับ9277แต่ว่าตัวนี้คือต้องบอกว่าต้องพูดถึงว่าน่าจะติดทางอุทัยนะพ่อเนาะครับติดทางอุทัยเนี่ยดูพ่อเลยสไตล์พ่อยังไงก็ลูกก็อย่างนั้นแหละยักษ์แน่นอนล้านเปอร์เซ็นต์ขุนสานี่แต่ลักษณะเขามันจะกว้างกว่าพ่อเขาอีกนะวงเขาเนี่ยแม่เขาสูงเท่าไหร่นะพ่อสูง152ครับแม่เขาสูง152ครับแล้วก็พ่อสูง155เอ้ย65ครับมีแน่ๆในน้อง65ใช่ไหมพ่อครับเนี่ยพระเอกเนี่ยมีแน่นอน ที่บ้านพ่อจะเรียกพระเอกเนี่ยเพราะว่าเขามีความเป็นหน้าตาที่หล่อมากแต่ละลาก็ต้องบอกว่าลูกของก้าวเจริญในเจนนี่นะเจน6ปีหน้าเขาไม่มีเท่านี้นะครับทุกคนนี่อีกหนึ่งตัวน่าติดตามแล้วก็ทุกคนที่ติดตามของพ่อมาตั้งแต่ตอนเด็กๆเลยแล้วก็จะได้เห็นว่าพัฒนาการล่าสุดเป็นอย่างนี้ครับละลาได้ตามติดให้ทุกคนได้เห็นแล้วทีนี้ละลาต้องขอขอบคุณครับพ่อครับ
ครับขอตัวนะทุกคนครับบ๊ายบายครับครับครับ